สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอาหารไทยนะครับซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทําอาหารไทยนะครับมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักขั้นตอนและวิธีการทำนะครับเพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาหารไทยไว้ให้กับชนรุ่นหลังได้เห็นนะครับในวันนี้นะครับกับผมขอนําเสนอในช่วงตอนนะครับขนมสาลี่ข้าวเหนียวแก้วนะครับซึ่งเป็นขนมที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็เคยรับประทานกันโดยทั่วไปนะครับแต่ขนมทั้งสองตัวนี้นะครับก็เป็นขนมที่มีลักษณะที่สวยงามนะครับมีสีสันที่สวยงามมีหน้าตาที่น่ารับประทานด้วยนะครับในส่วนของขั้นตอนในการทำนั้นนะครับก็ต้องอาศัยความปราณีตนะครับแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมที่ถูกต้องนะครับขนมถึงจะออกมามีความสวยงามนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ดีขนมทั้งสองอย่างนะครับนิยมนำมาใช้นะครับในงานมงคลต่างๆนะครับซึ่งคนไทยนั้นมีความเชื่อว่าขนมที่มีลักษณะมีความฟูนะครับเหมือนกับขนมสาลี่นั้นเมื่อเรานำมาใช้ในงานมงคลแล้วนะครับก็ช่วยทำให้ครอบครัวนั้นนะครับหรือการจัดงานในครั้งนั้นมีลักษณะที่เจริญรุ่งเรืองนะครับมีความเฟื่องฟูในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนานะครับและในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนั้นนะครับก็จะเป็นขนมที่หมายถึงความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ความใสความบริสุทธิ์นะครับของตัวขนมนั้นก็จะหมายถึงชีวิตนะครับที่มีความสดใสนะครับแล้วก็มีความเหนียวแน่นมีความผูกพันนะครับถ้าใช้ในงานมงคลก็จะหมายถึงความเหนียวแน่นของครอบครัวทั้งบ่าวและสาวนะครับของบ่าวสาวทั้งคู่มีความเหนียวแน่นนะครับต่อกันนะครับอันนี้คือลักษณะของขนมไทยนะครับซึ่งมีสีสันที่น่ารับประทานแล้วนะครับลักษณะที่น่ารับประทานด้วยแล้วก็รวมถึงความหมายของขนมก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ขนมไทยต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นที่ต้องการนะครับหรือเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนในการทำนะครับเราจะเริ่มจากการทำข้าวเหนียวแก้วนะครับก่อนแล้วก็ทำสลับกันกับขนมสาลี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าวเหนียวแก้วอีกทีนึงนะครับเนื่องจากข้าวเหนียวแก้วนั้นนะครับต้องมีขั้นตอนในการทำโดยการนำเอาข้าวเหนียวนะครับมามูลกับน้ำกะทิก่อนโดยใช้เวลาในการพักตรงนั้นหรือในการมูลตรงนั้นนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับช่วงที่รอในการพักนั้นเราก็ค่อยมาทำสาลี่สลับกันนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำนะครับลักษณะข้าวเหนียวที่เรานำมาใช้นั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่มีอยู่ทางภาคเหนือของไทยนะครับซึ่งข้าวเหนียวตัวนี้นั้นนะครับมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเมื่อนำมาหุงต้มนะครับหรือนำมานึ่งข้าวเหนียวก็จะมีลักษณะก็คือขึ้นฟูหรือได้เนื้อเป็น2เท่านะครับก็คือทั้งความกว้างและความยาวของเมล็ดก็จะมีความกว้างความยาวนั้นเป็น2เท่านะครับเลยทำให้เวลาทำขนมออกมาแล้วนะครับขนมก็จะมีความสวยงามเมล็ดข้าวเหนียวก็จะสวยงามมีความยาวมีความใสนะครับเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเหมือนกันนะครับเราจะนำข้าวเหนียวที่แช่น้ำนะครับตรงนี้นำไปนึ่งนะครับในส่วนของระยะเวลาในการแช่น้ำนั้นนะครับเราจะแช่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างน้อยหรืออย่างมากก็คือ1คืนนะครับหรือ12ชั่วโมงนะครับเราค่อยนำเอามาใช้ส่วนเทคนิคในการแช่นะครับเราต้องซาวนะครับเอาน้ำที่เป็นสีขาวนี่ออกไปให้หมดก่อนนะครับแล้วถึงจะแช่ถ้าเรากลัวว่าแช่แล้วข้าวเหนียวของเรานั้นจะมีกลิ่นเหม็นนะครับหรือมีกลิ่นที่ไม่ดีนั้นเราก็เอาข้าวเหนียวที่เราแช่นั้นนำไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะครับก็จะช่วยทำให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นที่เราไม่ต้องการนะครับเสร็จแล้วนำไปนึ่งนะครับในหวดนะครับที่นึ่งข้าวเหนียวนะครับส่วนใหญ่พวกเรานั้นจะได้เคยเห็นกันอยู่บ้างนะครับเครื่องมือตัวนี้นั้นจะช่วยทำให้ข้าวเหนียวนั้นสุกได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการนึ่งค่อนข้างสั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเหนียวที่นำไปนึ่งสุกแล้วนะครับนำมามูลกับกะทินะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำภาชนะนะครับก็คือเราใช้เป็นหม้อนะครับหรือกระทะทองก็ได้นะครับแล้วก็จะนำข้าวเหนียวนะครับที่อยู่ในหวดนั้นนะครับนำมาใส่ในหม้อตรงนี้นะครับก
ครับข้าวเหนียวที่เราจะนํามามูลนั้นนะครับเราต้องนะครับมูลนะครับในนําไปนึ่งให้ร้อนนะครับแล้วนํามาใส่ในภาชนะนะครับเราจะมูลในขณะที่ยังร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวที่เย็นแล้วเราจะนํามามูลได้ไม่ดีนะครับกัดเสร็จแล้วนะครับเราจะนําในส่วนของกะทินะครับเราใช้อัตราส่วนคือ400กรัมนะครับเทลงในส่วนผสมของข้าวเหนียวนะครับที่เรานึ่งสุกเมื่อสักครู่นี้นะครับเราใช้นะครับทัพพีนะครับหรือพายไม้ก็ได้นะครับคนข้าวเหนียวนี้ให้เข้ากันนะครับลักษณะที่เราจะสังเกตได้ก็คือข้าวเหนียวนั้นนะครับจะต้องไม่เกาะติดกันนะครับต้องแยกนะครับเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะครับขั้นตอนในการมูลตรงนี้นะครับจะทำให้ข้าวเหนียวนั้นนะครับมีความชุ่มฉ่ำนะครับมีการซึมในส่วนของกะทิเข้าไปภายในนะครับของข้าวเหนียวคนโดยใช้ระยะเวลาในการคนค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็ทำการปิดฝานะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะเรียกว่าเป็นการมูลข้าวเหนียวนะครับซึ่งจะต่างจากข้าวเหนียวมูลนะครับนิดนึงก็คือในข้าวเหนียวมูลนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของน้ําตาลและเกลือผสมกับกะทิแล้วนะครับแต่ในการมูลในส่วนของการทําข้าวเหนียวแก้วนั้นนะครับเราจะมีข้าวเหนียวกับกะทิเพียงแค่2อย่างเท่านั้นนะครับข้าวเหนียวยังคงมีความร้อนนะครับอยู่นะครับเมื่อเราตั้งทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับกะทิที่อยู่โดยรอบของข้าวเหนียวนั้นก็จะซึมนะครับเข้าไปในเนื้อข้าวเหนียวมูลในเนื้อข้าวเหนียวของเรานะครับทำให้ข้าวเหนียวนั้นมีความมีลักษณะคือพองตัวขึ้นหรือบวมขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะนำข้าวเหนียวตรงนี้พักไว้1ชั่วโมงนะครับแล้วเราค่อยนำมาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทำขนมสาลี่นะครับว่าขนมสาลี่นั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับขนมสาลี่นะครับก็เป็นขนมที่ใช้ไข่เป็นส่วนผสมหลักนะครับรวมกับแป้งสาลีนะครับแป้งสาลีที่เราใช้นั้นก็จะเป็นแป้งสาลีชนิดที่สำหรับทำเค้กนะครับเป็นแป้งสาลีชนิดเบานะครับถ้าท่านผู้ชมได้ชมรายการเราอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะพอทราบว่าแป้งสาลีนั้นสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดชนิดแรกคือชนิดเบาสำหรับทำเค้กนะครับชนิดที่2คือแป้งสาลีชนิดกลางสำหรับทำคุกกี้หรือซาลาเปานะครับแล้วก็แป้งสาลีชนิดที่3ก็คือแป้งสาลีชนิดหนักสำหรับทำขนมปังนั่นเองนะครับส่วนในวันนี้เราใช้แป้งสาลีชนิดเบามาใช้ในการทำขนมสาลี่นะครับเพื่อให้ขนมของเรานั้นมีความนุ่มและเบานะครับต่อมานะครับน้ำตาลทรายนะครับเป็นสารให้ความหวานนะครับแล้วก็ยังช่วยทำให้เนื้อสัมผัสของขนมสาลี่ของเรานั้นมีความชุ่มชื้นมีความหวานแล้วก็มีความนุ่มนวลอยู่ด้วยนะครับน้ำตาลที่เราจะเลือกใช้นั้นนะครับก็จะเป็นน้ำตาลที่มีเม็ดเล็กๆนะครับหรือเม็ดละเอียดเพื่อให้เมื่อตีผสมกับไข่แล้วนะครับน้ำตาลจะต้องละลายได้เร็วที่สุดนะครับจะช่วยทำให้เนื้อของขนมสาลี่นั้นมีความเนียนแล้วก็มีความสวยงามนะครับต่อมานะครับก็คือ SP นะครับถ้าท่านผู้ชม อยู่ในวงการเบเกอรี่นะครับก็จะรู้จักดีนะครับSP ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้ไข่ในการตีไข่นั้นเนื้อไข่มีความเนียนมีความละเอียดนะครับเมื่อเนื้อไข่มีความเนียนและมีความละเอียดนั้นนะครับก็จะส่งผลทำให้ตัวขนมของเรานั้นมีความเนียนและความละเอียดด้วยเหมือนกันนะครับเราใช้1ช้อนชานะครับต่อมาคือผงฟูนะครับผงฟูก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยนะครับทำให้เนื้อของขนมสาลี่ของเรานั้นมีความฟูมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับในส่วนของปริมาณการใช้ก็คือ1ช้อนชานั่นเองนะครับถ้าเราใส่มากกว่านี้นะครับก็จะเกิดผลเสียก็คือทำให้ขนมของเรานั้นมีความฟูแต่มีลักษณะคือแข็งกระด้างนะครับเมื่อมีผงฟูมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้ามีน้อยไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็คือนมข้นจืดนะครับนมข้นจืดก็คือนมข้นจืดที่เราระเหยเอาน้ำออกไปบางส่วนนะครับซึ่งจะมีความเข้มข้นนะครับมากกว่านมสดทั่วไปนะครับเท่าตัวหนึ่งนะครับอัตราส่วนที่เราใช้ก็คือ4ช้อนโต๊ะนะครับหรือ1ส่วน4ถ้วยนั่นเองนะครับนมตัวนี้จะช่วยความให้มีความมันนะครับแล้วก็มีความหอมของนมเกิดขึ้นทำให้ขนมสาลี่ของเรานั้นมีรสชาติที่อร่อยนั่นเองนะครับต่อมานะครับ
ตัวที่เราจะใส่เข้าไปเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นที่เราใช้นั้นนะครับก็จะเป็นกลิ่นสังเคราะห์ซึ่งจะเป็นกลิ่นมะรินั่นเองถ้าเราไม่ใช้กลิ่นมะรินะครับเราก็สามารถใช้กลิ่นนมแมวก็ได้วานิลาก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบแต่ถ้าเป็นขนมไทยๆแล้วนะครับกลิ่นที่นิยมใช้ก็คือกลิ่นมะลิและกลิ่นนมแมวนั่นเองนะครับเราใช้อัตราส่วนคือ1ส่วน8ช้อนชานะครับใช้นิดเดียวนะครับเพื่อกลิ่นตัวนี้จะช่วยในการกลบกลิ่นคาวของไข่ที่เราใช้ในการทําขนมสาลี่นี่เองนะครับต่อมาก็คือสีที่ใช้ในการแต่งนะครับสีสันให้กับขนมสาลี่ให้เกิดความสวยงามนะครับสีตรงนี้เราใช้สีชมพูนะครับซึ่งเป็นสีที่ใช้กับในการผสมอาหารนั่นเองนะครับคือสีผสมอาหารอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับของท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมนั้นชอบสีเหลืองสีเขียวก็แล้วแต่นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับครับเมื่อเราทราบถึงส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับในการทำนะครับว่าขนมสาลี่นั้นมีขั้นตอนและเทคนิคและวิธีการอย่างไรบ้างนะครับในการทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่สำคัญก็คือเราจะนำในส่วนของแป้งนะครับแล้วก็ผงฟูนะครับนำมาร่อนนะครับประมาณ3ครั้งนะครับเพื่อให้ส่วนผสมผงฟูและแป้งนั้นรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหรือกระจายทั่วกันตรงนี้ผมร่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมต้องร่อนแป้งกับผงฟูนี้นะครับจำนวน3ครั้งนะครับเพื่อเป็นการกระจายส่วนผสมของผงฟูและแป้งให้คลุกเคล้ากันได้ดีนะครับต่อมานะครับเราจะนําในส่วนของไข่เป็ดนะครับซึ่งเราใช้นะครับในปริมาณทั้งหมดนะครับคือ4ฟองนะครับ4ฟองตรงนี้นะครับเราจะนํามาตอกนะครับใส่ในภาชนะนะครับเพื่อจะนําไปตีในเครื่องผสมนะครับในส่วนของไข่ที่นํามาใช้นะครับในการทําขนมสาลี่นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้ไข่เป็ดนะครับมากกว่าไข่ไก่นะครับเพราะเนื่องจากไข่เป็ดนั้นจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่านะครับครับเมื่อเราได้นะครับในส่วนของไข่ตรงนี้แล้วนะครับเราจะนําไปใส่ในเครื่องตีผสมนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของผมตรงนี้นะครับนําไปใส่ข้างในในส่วนของปริมาณถ้าเรานําไข่4ฟองนี้ไปชั่งนะครับน้ําหนักก็จะได้ประมาณ250กรัมนะครับครับแล้วก็นําไข่นะครับใส่เข้าไปในเครื่องผสมนะครับโดยใช้หัวตะกร้อนะครับหัวตะกร้อรวดนะครับครับเป็นเครื่องมือในการตีผสมนะครับแล้วก็เปิดนะครับเครื่องในอัตราความเร็วนะครับสูงสุดนะครับในการตีนะครับเดี๋ยวเราก็จะตีในส่วนของไข่ตรงนี้ให้ขึ้นฟูเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วค่อยนําส่วนผสมของน้ําตาลทรายนะครับค่อยๆใส่ทีละนิดนะครับจนหมดนะครับลักษณะที่ไข่ที่จะได้นะครับก็คือจากที่มีสีส้มนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไข่ก็จะเริ่มมีสีขาวนวลมากขึ้นนะครับเมื่อใส่น้ําตาลจนหมดแล้วนะครับไข่ที่ได้หรือที่ตีในเครื่องผสมนั้นก็จะมีสีขาวนวลนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องสังเกตดูนะครับว่าลักษณะสีขาวนวลลักษณะที่ไข่ตีขึ้นฟูได้ดีแล้วนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับครับเมื่อไข่นะครับขึ้นฟูได้เล็กน้อยนะครับเราก็จะเริ่มใส่ในส่วนของน้ำตาลทรายนะครับที่ต้องย้ำนะครับว่าน้ำตาลทรายที่ใช้นั้นจะเป็นน้ำตาลทรายที่มีเม็ดละเอียดนะครับใส่ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับทีละช้อนนะครับแล้วก็ทีละนิดนะครับน้ำตาลทรายนะครับก็จะช่วยในเรื่องของให้เนื้อของไข่ที่เราตีขึ้นฟูนั้นมีเนื้อละเอียดนะครับมากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของความหวานนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับ
ค่อยๆใส่ค่อยๆโรยเข้าไปนะครับอย่าใจร้อนนะครับพอตีไปเรื่อยๆนะครับไข่ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเริ่มมีสีขาวมากขึ้นนะครับสีขาวที่เกิดขึ้นนั้นก็คื อการที่อากาศนะครับเข้าไปแทรกตัวอยู่ในเนื้อไข่นั่นเองนะครับนอกจากการใช้เครื่องผสมแล้วนะครับเรายังสามารถใช้ในส่วนของตะกร้อมือในการตีนะครับไข่นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของระยะเวลาในการตีนะครับเราสามารถตีนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะครับตีจนส่วนผสมนั้นมีลักษณะคือมีสีขาวนวล นะครับเนื้อของไข่นั้นมีความละเอียดนะครับแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่เข้าไปนั้นต้องละลายนะครับเป็นเนื้อเดียวกับไข่แต่ถ้าน้ำตาลของเรานั้นไม่ละลายแล้วนะครับส่วนผสมของขนมสาลี่ที่ได้นั้นก็จะมีเนื้อนะครับแฉะแล้วก็มีลักษณะเป็นโพรงอากาศใหญ่ๆแล้วก็เป็นจุดๆเล็กๆนะครับเป็นสีจุดๆเล็กๆสีน้ำตาลนะครับอยู่ที่บริเวณเนื้อของขนมสาลี่นั่นเองนะครับเราก็ค่อยๆใส่น้ำตาลไปเรื่อยๆนะครับถ้าสังเกตนะครับข้างในเครื่องผสมนั้นนะครับไข่ก็เริ่มเปลี่ยนสีนะครับจากที่เป็นสีส้มอมแดงนะครับก็จะเริ่มมีสีเหลืองหรือสีเหลืองนวลขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเป็นสีขาวนะครับจนมีเป็นสีขาวนวลต้องย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าการเลือกน้ำตาลทรายนั้นที่นำมาใช้ในการทำขนมสาลี่นะครับต้องเลือกน้ำตาลทรายที่มีนะครับเม็ดขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็มีความละเอียดนะครับเพื่อให้เวลาตีหรือเวลาผสมกับไข่แล้วนะครับสามารถผสมกันได้ง่ายขึ้นนะครับครับเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับจนครบนะครับจนหมดในส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ตีส่วนผสมของไข่ตรงนี้ตีต่ออีกสักพักนึงนะครับจนครบ15นาทีนะครับเพื่อให้น้ำตาลทรายและไข่นั้นรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับน้ำตาลทรายไปเจอน้ำนะครับไปพบกับน้ำที่อยู่ในไข่แล้วก็ละลายกลายเป็นน้ำนะครับรวมตัวกับไข่ที่เราตีนะครับถึงจะนำมาผสมแป้งนะครับแต่ถ้าเราไม่รอขั้นตอนนี้คือตีไข่แล้วยังมีน้ำตาลอยู่ภายในแล้วผสมแป้งทันทีเลยนะครับน้ำตาลก็ยังเป็นเม็ดอยู่นะครับแล้วเวลานำไปนึ่งแล้วนะครับเนื้อสัมผัสลักษณะก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้ต้องย้ำกับท่านผู้ชมไว้นะครับในช่วงของการตีตรงนี้ไข่ก็เริ่มเปลี่ยนสีมากขึ้นจากเดิมนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกต อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพักเครื่องส่วนผสมตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ยกเครื่องขึ้นนะครับเพื่อตะล่อมหรือปาดนะครับในส่วนของน้ำตาลที่เกาะด้านข้างนะครับของภาชนะที่ใช้ในการตีนะครับตะล่อมขึ้นนะครับแล้วก็คนส่วนผสมนิดนึงนะครับเพื่อให้ไข่บางส่วนที่ยังไม่โดนหัวตะกร้อนะครับให้สัมผัสหัวตะกร้อนั้นได้ทั่วถึงนะครับครับแล้วเราก็เอาเครื่องลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ความเร็วในการตีนะครับใช้ความเร็วสูงสุดเลยนะครับในการตีเพื่อให้หัวตะกร้อนั้นนะครับเพิ่มอากาศเข้าไปในไข่นั้นให้มากขึ้นนะครับแล้วก็การหมุนของหัวตะกร้อนั้นนะครับก็จะช่วยทำให้อากาศเข้าไปได้เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของขั้นตอนนะครับในการเติมสีนะครับเข้าไปก็เติมในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับถ้าเราไปเติมในช่วงที่เติมแป้งแล้วนะครับสีที่ใส่เข้าไปนั้นก็จะจับตัวกับแป้งกลายเป็นก้อนนะครับสีก็จะไม่สม่ำเสมอกันนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาสีผสมอาหารที่เราต้องการใส่เข้าไปนะครับหยดเข้าไปใน
ในส่วนของเนื้อไข่ที่ตีกับน้ำตาลนะครับครับไข่ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะครับอ่อนๆ นะครับเดี๋ยวเราใช้สีอ่อนๆก็พอนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนะครับเราก็ตีส่วนผสมอีกสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้เนื้อนั้นมีความลักษณะคือฟูแล้วก็เนียนแล้วก็น้ำตาลทรายละลายได้ดีนะครับแล้วเราถึงจะนำส่วนผสมของแป้งนะครับนำมาตีนะครับเท่ากันครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนำในส่วนของแป้งนะครับมาแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับครับแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนแล้วก็ในส่วนนมนั้นนะครับเราก็ทำการคาดคะเนนะครับแบ่งออกไป2ส่วนวิธีการผสมแป้งนั้นมีความสำคัญมากนะครับถ้าเราใส่แป้งโดยไม่มีแบบแผนนะครับหรือไม่ได้วางแผนไว้นะครับแป้งอาจจะเกิดเป็นก้อนได้นะครับเทคนิคตัวหนึ่งก็คือ1คือแบ่งแป้งนะครับเป็น3ส่วนนะครับแบ่งของเหลวหรือน้ำหรือนมนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนอันนี้คือเทคนิคตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการผสมในการทำเค้กนะครับก็ตามในการทำขนมสาลี่ก็ตามในการทำขนมคุยฝ้ายก็ใช้เทคนิคตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นเราจะนำแป้งในส่วนแรกนะครับใส่เข้าไปก่อนภายในไข่ที่เราตีกับน้ำตาลนะครับแล้วก็ตามด้วยของเหลวที่เราแบ่งครึ่งนะครับตามเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งส่วนที่2นะครับให้เครื่องผสมค่อยๆตีนะครับคืออัตราความเร็วในการผสมนั้นเป็นอัตราความเร็วต่ำนะครับถ้าใช้อัตราความเร็วสูงเกินไปนะครับแป้งจะเกิดความเหนียวลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมสาลี่นั้นก็จะมีความเหนียวตามไปด้วยนะครับแล้วก็ตามส่วนผสมของน้ำส่วนที่2เข้าไปนะครับตีส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ปิดท้ายด้วยแป้งส่วนที่3นะครับเข้าไปเนื้อสัมผัสของขนมสาลี่ของเรานั้นก็จะมีลักษณะคือความเนียนนะครับแป้งไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วก็มีความสม่ำเสมอของเนื้อสัมผัสที่ดีนะครับครับทีนี้เราก็ส่วนผสมของเราก็เป็นสีขาวแล้วนะครับถ้าเราสังเกตในทางทีวีนะครับเราก็จะลดความเร็วนะครับของเครื่องตีผสมให้ต่ำที่สุดเลยนะครับแล้วก็นำแป้งนะครับในส่วนที่1นะครับที่เราแบ่งไว้นะครับใส่เข้าไปข้างในค่อยๆโรยใส่ให้ทั่วนะครับส่วนที่1นั้นสามารถมีปริมาณมากกว่าส่วนที่2และ3ได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับแป้งที่เราแบ่งมีปริมาณที่น้อยกว่าส่วนที่2หน่อยนึงนะครับครับแล้วเราก็จะสังเกตในส่วนของแป้งนะครับว่ารวมตัวกับไข่แล้วหรือยังนะครับถ้าผสมรวมกันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะนำส่วนผสมของเหลวนะครับใส่เข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับครับเมื่อแป้งเริ่มรวมตัวกันกับไข่นะครับได้ดีแล้วเราก็นำในส่วนของเหลวนะครับใส่เข้าไป1ส่วนนะครับที่เราแบ่งไว้2ส่วนใส่ไป1ส่วนของเหลวที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวช่วยทำให้แป้งนั้นนะครับไม่เหนียวจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเราใส่แป้งทั้งหมดเลยทั้ง3ส่วนทีเดียวนะครับแป้งจะค่อนข้างเหนียวมากนะครับแล้วก็เราต้องอาศัยในส่วนของเหลวนี้เป็นตัวช่วยนะครับทำให้เนื้อของขนมนั้นไม่เหนียวจนเกินไปนะครับครับเมื่อส่วนผสมของเหลวที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็แป้งรวมตัวกันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะนำในส่วนของแป้งส่วนที่2นะครับที่เราแบ่งไว้ใส่เข้าไปครับแล้วก็สังเกตในส่วนของแป้งนะครับกับไข่นั้นรวมตัวกันแล้วหรือยังนะครับถ้า
ายังไม่รวมตัวกันเราก็ยังไม่ใส่ของเหลวเข้าไปนะครับถ้าเราใส่ของเหลวเข้าไปเลยทันทีนะครับน้ำที่หรือของเหลวที่เราใส่เข้าไปนั้นก็จะไปรวมกับแป้งที่ยังไม่รวมตัวกับไข่เกิดเป็นก้อนเหนียวขึ้นมานะครับทำให้เนื้อสัมผัสนั้นไม่เนียนนะครับแล้วก็ไม่ละเอียดนะครับครับเมื่อแป้งนะครับกับไข่รวมตัวกันแล้วเราก็นำส่วนของเหลวที่เหลืออีกหนึ่งส่วนนะครับใส่เข้าไปครับแล้วเราก็สังเกตเหมือนเดิมนะครับว่าแป้งนะครับแล้วก็ของเหลวที่เราใส่เข้าไปนั้นนะครับมีรวมตัวกันแล้วหรือยังนะครับครับเมื่อรวมตัวกันดีแล้วนะครับเราก็จะนำในส่วนของแป้งส่วนสุดท้ายนะครับที่เราเหลือไว้ตรงนี้นะครับนำใส่เข้าไปในส่วนของไข่ที่เราตีกับน้ำตาลตรงนี้นะครับจนหมดนะครับเราก็เริ่มใส่ได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายนี้เราสามารถแบ่งให้เหลือน้อยๆนะครับอย่าให้เยอะมากถ้าเยอะมากแล้วนะครับก็การรวมตัวก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับครับเมื่อส่วนผสมนะครับรวมตัวกันได้ดีแล้วนะครับเราก็ปิดในเครื่องผสมตรงนี้นะครับแล้วก็นำส่วนผสมของขนมสาลี่ที่อยู่ในเครื่องนั้นนะครับในเครื่องนี้นะครับนำมาคนผสมด้วยพายางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำไปเทใส่ในพิมพ์ที่เราต้องการจะนำไปนึ่งนะครับครับเราก็ยกในส่วนของเครื่องผสมขึ้นมานะครับอาจจะใช้ตะกร้อมือตรงนี้นะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของพายนะครับพายยางคนนะครับส่วนผสมให้เข้ากันในบางครั้งนะครับในส่วนของแป้งก็ยังเคล้ารวมตัวกันยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเราเลยต้องใช้ในส่วนของพายยางนี้เป็นตัวช่วยนะครับครับเราตีคนเร็วๆนะครับเพื่อให้บางครั้งนะครับฟองอากาศที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะนั้นได้เล็กลงนะครับครับเมื่อส่วนผสมนะครับรวมตัวกันได้ดีขึ้นแล้วนะครับเราก็จะนำในส่วนของขนมสาลี่ที่เราตีได้แล้วนี้นำมาใส่ในพิมพ์นะครับพิมพ์ที่เราใช้นะครับในวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ฟอยล์นะครับเพื่อที่จะสะดวกในการรับประทานและก็ในการนำไปมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่นะครับครับแล้วก็ตักเทลงในฟอยล์ทันทีเลยนะครับใส่ประมาณนะครับ3ส่วน4ของพิมพ์นะครับอย่าใส่จนเต็มพิมพ์ขนมของเรานั้นจะขึ้นฟูนะครับเป็น2เท่านะครับเราใส่อันใหญ่1อันนะครับแล้วก็อันเล็กอีก1อันครับ
แล้วต่อมาเราก็ทำการนะครับคนนะครับในส่วนของเนื้อขนมสาลี่นั้นนะครับให้เข้ากันในภาชนะที่เราจะนำไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพยายามเกลี่ยในส่วนของหน้านะครับขนมสาลี่นั้นให้เรียบนะครับครับเกลี่ยโดยการใช้พายางนะครับวนโดยรอบนะครับแล้วก็ทำการเคาะนะครับนิดนึงให้ส่วนผสมนั้นมีลักษณะคือแน่นนิดนึงนะครับครับเคาะส่วนผสมเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศขนาดใหญ่นะครับให้ขึ้นมาด้านบนครับเสร็จแล้วเราจะนำในส่วนของเนื้อสาลี่ตรงนี้นะครับนำไปนึ่งนะครับในรังถึงนะครับโดยใช้ระยะเวลาในการนึ่งนั้นนะครับประมาณนะครับ15นาทีถึง20นาทีนะครับเราถึงจะได้ในส่วนของขนมสาลี่ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งทางด้านซ้ายมือเลยนะครับครับแล้วก็วางใส่ในรังถึงนะครับทันทีเลยแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็ใช้เวลาในการนึ่งนะครับประมาณ15นาทีนะครับครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราช่วงที่รอในการนึ่งขนมสาลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนในการทำข้าวเหนียวแก้วนะครับว่าจะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ชมรายการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็จะทราบดีว่าก่อนต้นนะครับในช่วงตอนต้นนั้นเรานำในส่วนของข้าวเหนียวนะครับไปมูลกับกะทิแล้วนะครับใช้เวลาในการมูลตรงนั้นนะครับ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้าวเหนียวที่เรามูลไว้นะครับในตอนต้นนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเราเปิดออกมานะครับสังเกตนะครับน้ำกะทิที่เรามูลในครั้งแรกนั้นตอนแรกเป็นน้ำนะครับขุกขิกหรือแฉะอยู่ที่บริเวณเม็ดข้าวนะครับแต่เมื่อเรามูลนะครับใช้เวลาในการมูล1ชั่วโมงแล้วน้ำกะทิที่อยู่บริเวณรอบเม็ดข้าวนั้นนะครับก็จะซึมเข้าไปนะครับทำให้เม็ดข้าวเหนียวของเรานั้นนะครับมีลักษณะคือขึ้นฟูหรือได้เนื้อนั้นเป็น2เท่านะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำในส่วนของพายไม้นะครับคนส่วนผสมนะครับให้เมล็ดข้าวนั้นเกิดการแตกตัวนะครับให้แยกเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะครับหาสังเกตนะครับเมล็ดข้าวนั้นก็จะค่อนข้างจะพองตัวขึ้นนะครับหรือฟูขึ้นครับต่อมานะครับเราจะนำส่วนผสมนะครับของน้ำตาลทรายนะครับนำมาใส่นะครับเข้าไปในข้าวเหนียวที่เรานำไปมูลเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปน้ำตาลทรายที่เราใช้นะครับเราจะใช้300กรัมนะครับแล้วเราก็ทำการคนนะครับน้ำตาลทรายกับข้าวเหนียวนี้ให้เข้ากันนะครับครับถ้าแห้งนะครับเราก็จะเติมในส่วนของน้ำปูนใสนะครับเข้าไปเราใช้น้ำปูนใสนะครับเข้าไปแล้วก็ตามด้วยนะครับสิ่งที่ให้กลิ่นแล้วก็ให้สีก็คือน้ำใบเตยนั่นเองนะครับข้าวเหนียวแก้ววันนี้เราก็จะมีสีเขียวอ่อนๆนะครับนับคนนะครับส่วนผสมนะครับที่เราใส่เข้าไปนั้นให้เข้ากันเห็นไหมครับข้าวเหนียวก็จะเกิดการแยก
ตัวออกจากกันนะครับเป็นเม็ดไข่เม็ดมันแล้วนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับครับเสร็จแล้วเราก็จะนำในส่วนของข้าวเหนียวที่เราผสมคลุกเคล้ากับน้ำตาลนะครับน้ำปูนใสแล้วก็น้ำใบเตยนะครับยกขึ้นนะครับตั้งไฟนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับเหมือนกันนะครับเป็นการเคี่ยวนะครับส่วนผสมของข้าวเหนียวแก้วนั้นให้มีความเหนียวแล้วก็มีความใสนะครับมากขึ้นนะครับส่วนของความร้อนที่เราใช้นั้นนะครับก็เราก็ใช้ความร้อนปานกลางนะครับให้ส่วนผสมนั้นเดือดเกิดขึ้นครับเราก็ทำการคนนะครับไปเรื่อยๆนะครับคนจนงวดนะครับน้ำกะทินะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำใบเตยนั้นนะครับซึมเข้าไปในส่วนของตัวข้าวเหนียวนะครับแล้วก็สังเกตข้าวเหนียวนั้นจะมีความใสนะครับมากขึ้นนะครับถ้าข้าวเหนียวแก้วนั้นได้ที่นะครับแต่ข้อสำคัญนะครับเราต้องคนอยู่ตลอดนะครับเนื่องจากความร้อนจะอาจจะทําให้ในส่วนของก้นหม้อนะครับหรือก้นที่เราภาชนะที่เราใช้ตรงนี้นะครับไม่ได้นะครับเนื่องจากส่วนผสมของข้าวเหนียวแก้วนั้นนะครับมีทั้งกะทิแล้วก็มีทั้งน้ําตาลนะครับก็จะเป็นตัวทําให้เกิดการไหม้นั้นได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งท่านผู้ชมต้องระวังนะครับในการทําถ้าท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับส่วนผสมที่เราใช้นะครับท่านผู้ชมอาจจะถามว่าทําไมถึงต้องใส่ในส่วนของน้ําปูนใสเข้าไปนะครับน้ำปูนใสนั้นจะช่วยรัดตัวนะครับให้ข้าวเหนียวนั้นนะครับเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะครับแล้วก็มีความใสนะครับแล้วก็แข็งตัวเล็กน้อยนะครับไม่นุ่มจนเกินไปนะครับครับแล้วก็ทำการคนไปเรื่อยๆนะครับครับในช่วงของขั้นตอนในการกวนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทวนส่วนผสมนะครับว่าขนมสาลี่นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวแก้วนั้นนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับเผื่อท่านผู้ชมบางท่านนั้นยังมาชมไม่ทันในช่วงแรกนะครับส่วนผสมของขนมสาลี่นะครับก็จะมีไข่เป็ดนะครับ250กรัมซึ่งจะได้ปริมาณของไข่เป็ดนะครับคือ4ฟองนะครับ SP นะครับ1ช้อนชานะครับ SP นี้จะช่วยทำให้เนื้อสัมผัสของขนมสาลี่นั้นมีความนุ่มนวลนะครับแล้วก็มีลักษณะเนื้อละเอียดนะครับต่อมานะครับน้ำตาลทรายนะครับ200กรัมเป็นตัวให้ความหวานนะครับให้กับขนมสาลี่แล้วก็ทำให้เนื้อไข่มีความละเอียดต่อมานะครับแป้งสาลี่นะครับสำหรับทำเค้ก150กรัมนะครับแป้งตัวนี้จะทำให้เกิดโครงสร้างของขนมสาลี่ให้เกิดความฟูเกิดขึ้นนะครับผงฟูนะครับ1ช้อนชาตามด้วยนมข้นจืดนะครับ60กรัมนมข้นจืดนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้เกิดความมันนะครับของขนมสาลี่นะครับมีรสชาติที่น่ารับประทานนะครับต่อมานะครับก็คือกลิ่นมะลินะครับ1ส่วน8ช้อนชาครับต่อมาดูส่วนผสมของข้าวเหนียวแก้วนะครับข้าวเหนียวแก้วนะครับก็มีส่วนผสมคือข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับ500กรัมนะครับเราจะนำข้าวเหนียวเขี้ยวงูตรงนี้นำไปซาวน้ำนะครับประมาณ 3-4 ครั้งแล้วก็นำมาแช่4ชั่วโมงนะครับแล้วก็นำไปนึ่งต่อมานะครับก็คือหัวกะทินะครับ400กรัมน้ำตาลทรายนะครับ300กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใสนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยทำให้ข้าวเหนียวแก้วนั้นเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะครับใช้อัตราส่วนก็คือ50กรัม
แล้วก็ตามด้วยสีเขียวนะครับจากใบเตยโดยนำน้ำใบเตยนะครับข้นๆ นะครับ60กรัมนำมาใส่ในส่วนผสมตรงนี้นะครับนี่แหละครับคือส่วนผสมนะครับในการทำขนมสาลี่แล้วก็ข้าวเหนียวแก้วนะครับตอนนี้นะครับข้าวเหนียวแก้วของเรานั้นก็เริ่มงวดขึ้นนะครับแล้วก็มีความใสมากขึ้นนะครับครับต้องระวังนะครับต้องคนบริเวณก้นภาชนะตรงนี้นะครับให้ทั่วนะครับไม่อย่างนั้นนะครับก็จะเกิดไหม้ได้นะครับในส่วนของขนมสาลี่ของเรานั้นนะครับก็ฟูแล้วก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยนำเอาส่วนผสมค่อยนำเอาขนมสาลี่นั้นออกมานะครับก็เนื่องต่อไปอีกนิดนึงนะครับถ้าเราสังเกตจากข้างนอกพอดีว่าในส่วนของเราถึงของเรานั้นฝาครอบนะครับเป็นกระจกนะครับสามารถมองเห็นข้างในครับแล้วก็คนส่วนผสมของข้าวเหนียวแก้วตรงนี้นะครับให้แห้งนะครับข้าวเหนียวแก้วนะครับก็จะเป็นขนมที่นิยมใช้ในงานมงคลนะครับเนื่องจากชื่อนะครับที่มีความใสนะครับก็คือแก้วนะครับก็คือความใสบริสุทธิ์นะครับแล้วก็รวมถึงความเหนียวนะครับของข้าวเหนียวแก้วตรงนี้ด้วยนะครับที่จะช่วยทำให้เมื่อเวลานำไปใช้ในงานมงคลแล้วนะครับจะเกิดความเหนียวแน่นความเป็นปึกแผ่นนะครับระหว่างนะครับทั้งสองฝ่ายถ้าใช้ในงานมงคลแต่งงานในงานมงคลสมรสนะครับก็จะหมายถึงความเหนียวแน่นของครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งมีความเหนียวแน่นซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับครับถ้าท่านผู้ชมเราสังเกตขั้นตอนในการทำขนมทั้งสองชนิดนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเราสามารถนำมาทำเองกันที่บ้านได้นะครับแค่เราเตรียมส่วนผสมที่ถูกต้องนะครับตามคำแนะนำที่ผมให้ไว้นะครับแล้วก็เลือกนะครับภาชนะในการใช้ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการทำที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนในการทำขนมต่างๆเหล่านี้ก็จะง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับจนเกินไปนะครับแล้วก็ขนมข้าวเหนียวแก้วนั้นก็สามารถที่จะเก็บไว้ทานนานๆได้นะครับเนื่องจากมีความหวานนะครับแล้วก็เราทำให้สุกนะครับโดยการนำเอามากวนให้แห้งนะครับครับภาชนะที่ใช้คนนะครับได้ดีที่สุดก็คือพายไม้นี่เองนะครับจะเป็นภาชนะที่อุปกรณ์ที่ใช้คนได้ดีนะครับแล้วก็คนได้กลัวได้ทั่วนะครับถึงทั้งถึงก้นภาชนะได้เลยนะครับแล้วก็ไม่เกิดรอยขีดข่วนนะครับกับภาชนะครับในส่วนตรงนี้นั้นนะครับข้าวเหนียวแก้วนั้นก็ได้ที่นะครับดีแล้วนะครับเราก็จะพักนะครับให้เย็นสักพักหนึ่งแล้วค่อยตักใส่ในส่วนของภาชนะที่เราจะจัดเสิร์ฟกันนะครับครับเห็นไหมครับเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับซึ่งได้จากสีธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ได้เติมสีสังเคราะห์เข้าไปครับในช่วงของขั้นตอนนะครับในการรอในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับให้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขนมสาลี่ที่เรานึ่งไว้นะครับในรังถึงว่าจะมีหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีสีสันอย่างไรนะครับถ้าดูจากฝารังถึงข้างนอกนะครับก็จะเห็นแล้วว่าเริ่มมีลักษณะคือฟูขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่านะครับว่าข้างในจริงๆแล้วขนมนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยนะครับครับเห็นไหมครับว่าขนมนั้นฟูขึ้นนะครับเป็น2เท่าจากที่อยู่3ส่วน4ของรังถึงนะครับก็จะฟูขึ้นนะครับแล้วก็บางทีจะดันตัวเองขึ้นมานะครับสูงมากกว่าขอบภาชนะที่เราใส่เข้าไปนะครับ
ถ้าท่านผู้ชมนะครับชอบทานลูกเกดนะครับแล้วก็สามารถเอาลูกเกดมาแต่งในส่วนของขนมสาลี่ได้นะครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าขนมสาลี่นั้นทำไม่ยากนะครับขอให้เราเตรียมส่วนผสมที่ถูกต้องนะครับตามอัตราส่วนที่ได้เรียนไว้ข้างต้นนี้แล้วนะครับว่ามีแป้งไข่น้ำตาลนะครับนมแล้วก็กลิ่นมะลินะครับและรวมถึงสีที่จะใส่เข้าไปนะครับถ้าเราเตรียมส่วนผสมตรงนี้ได้ครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใช้เทคนิคในการทำที่ถูกต้องนะครับเราก็จะได้ขนมสาลี่นะครับที่มีลักษณะที่น่ารับประทานนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาใส่ในฟอยล์ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อเย็นได้ดีแล้วนะครับเราก็จะนำในส่วนของฝานะครับมาครอบปิดนะครับเพื่อไม่ให้โดนลมเพราะขนมต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเรานะครับทำให้เกิดการโดนลมแล้วนะครับมันก็จะมีลักษณะคือแข็งกระด้างเกิดขึ้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นก็เป็นเทคนิคอย่างนึงนะครับที่ช่วยรักษาลักษณะที่ดีของขนมตัวนั้นนะครับเมื่อทานแล้วมีความนุ่มนวล นะครับมีความอร่อยก็ต้องไม่โดนลมใช่ไหมครับแล้วก็เราถึงจะได้ในส่วนของขนมสาลี่ตรงนี้ออกมานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรานำในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับนำมาใส่ในภาชนะนะครับภาชนะที่เราจะใส่นะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับทั้งในส่วนของภาชนะที่เป็นถ้วยพลาสติกเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ให้มีขนาดพอคำนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นำมาจัดเรียงนะครับจัดวางไว้ครับแล้วก็ตักเข้ามาลักษณะที่ดีของข้าวเหนียวแก้วนะครับก็คือต้องมีความใสนะครับแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวล นะครับไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับบางที่นะครับเราซื้อมานั้นค่อนข้างจะเป็นเม็ดจนเกินไปแล้วก็มีลักษณะคือแข็งตัวจนเกินไปนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนอกจากการใส่ในถ้วยพลาสติกเล็กๆแล้วนะครับเรายังสามารถนะครับใส่ในถ้วยนะครับฟอยล์ต่างๆนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปให้กับแขกผู้ใหญ่นะครับซึ่งถ้วยตรงนี้นั้นจะมีฝาปิดนะครับครับเนี่ยเราก็จัดวางนะครับใส่ในภาชนะนะครับที่เราเตรียมไว้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบนะครับในส่วนของเขียงตรงนี้นะครับเข้าไปด้านหน้าเลยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าขนมที่เราทำในวันนี้นะครับมีลักษณะอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมตักใส่ในส่วนของฟอยล์อีกนิดนึงนะครับครับเนี่ยครับเราก็ตักเข้าไปในถ้วยฟอยล์เลยท่านเลยนะครับครับนี่แหละครับก็เราก็จะได้ในส่วนของขนมนะครับที่เราทำในวันนี้ก็คือขนมสาลี่นะครับแล้วก็ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับเราจะได้เห็นนะครับลักษณะของขนม
ที่มีความฟูนะครับก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับความเฟื่องฟูของผู้นำไปใช้นะครับแล้วก็รวมถึงข้าวเหนียวแก้วที่มีความใสบริสุทธิ์แล้วก็มีความเหนียวมีความเหนียวเป็นปึกแผ่นนะครับแล้วก็มีลักษณะที่สวยงามน่ารับประทานนะครับนี่นะครับก็คือลักษณะของขนมไทยนะครับที่คนไทยทุกท่านนะครับควรที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักนะครับขนมอย่างลึกซึ้งจริงๆนะครับเนื่องจากชาวต่างประเทศนั้นนะครับก็ให้ความสนใจในเรื่องของความพิถีพิถันความวิจิตรบรรจงของคนไทยที่ประดิษฐ์ประดอยนะครับรังสรรค์ในส่วนของขนมต่างๆตรงนี้ให้ขึ้นมาให้มีลักษณะที่น่ารับประทานและมีสีสันที่สวยงามแล้วนะครับคนไทยต้องรู้จากความเป็นมาแล้วก็ความหมายของขนมตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะนำไปอธิบายนะครับให้กับชาวต่างประเทศนั้นได้รู้จักความเป็นไทยอย่างแท้จริงนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้นำเสนอขั้นตอนนะครับการทำขนมสาลี่แล้วก็ข้าวเหนียวแก้วแล้วนะครับซึ่งเป็นขนมที่สามารถนำมาใช้นะครับได้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้หรือทำรับประทานในครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอฝากขนมสองตัวนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับไว้พิจารณาดูนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับกับผมเองก็ขออาลาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนั้นนะครับมีข้อสงสัยนะครับประการใดก็ตามนะครับสามารถติดต่อได้ที่คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับทางสถาบันของเรานั้นนะครับยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ขอกราบลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ